ระบาทสมมินให้กำลังใจหยาดนอยหนักเจอลือเลิฟซีนนอกบทพระเอกมีครอบครัววันที่22กรกฎาคม63ที่ลานพระพรหม RS กรุ๊ปถนนประเสริฐมนูกิจนักแสดงสาวมินนัทวราวงศ์วาสนาให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมพิธีบวงสรวงละครภูตรัติการถึงเรื่องที่หยาดทิพย์ราชปานเพื่อนสาวคนสนิทเครียดหนักจนต้องออกมาโพสต์ไอจีชี้แจงกรณีโดนลือในข่าวเมาเล่นนอกบทเลิฟซีนเดือดกับพระเอกสูงขาวมีครอบครัวแล้วถามเรื่องข่าวหยาดทิพย์นิดนึงเพื่อนเครียดไหมเครียดนะเพราะว่าหยาดเขาทำงานมานาน20กว่าปีแล้วนานมากอ่ะเขาเป็นนักแสดงที่มีฝีมือและมืออาชีพมากๆพอมีข่าวแบบนี้เขาก็ไม่อยากให้ตัวเองเสียหายแล้วเขาได้ปรึกษาอะไรไหมเขาก็ปรึกษาเขาก็บ่นเซ็งจังเลยอะไรแบบนี้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรให้กำลังใจกันไปถ้ามองในมุมเพื่อนเขาเป็นคนทุ่มเทคือในการถ่ายละครแต่ละทีฉากไหนต้องเล่นยังไงเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกฉะนั้นข่าวเขียนแรงไปนิดนึงมันไม่มีการเล่นเกินเลยนอกเหนือจากที่ผู้กำกับสั่งเพราะเวลาถ่ายละครเราก็ต้องทำตามที่พี่ผู้กำกับสั่งและได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องมาดูกันส่วนตัวเชื่อว่าข่าวนี้ไม่น่าจะใช่เพื่อนเราไม่ใช่ถึงแม้ว่าใครจะเขียนถึงเขามินว่ามันไม่โอเคมันเป็นงานของเขาตอนนี้เราเป็นห่วงความรู้สึกเพื่อนเขาน้อยและเครียดอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนไม่ได้โพสต์อะไรแบบนี้อยู่แล้วไงบางกระแสก็บอกว่าหยาดทิพย์ร้อนตัวหรือเปล่าถ้าเกิดไม่โพสต์บางคนอาจจะเดาไม่ได้มินไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป้ามาที่เขาหรือเปล่าแต่เหมือนหลายๆจุดมันตรงไงที่แบบเล่นละครกับใครมินว่าเราก็ต้องแก้ก่อนส่วนเราก็ให้กำลังใจเพื่อนเพราะเขาเครียดจริงๆนะแล้วเขามีร้องไห้ไหมคือเขาเศร้าอะค่ะส่วนว่าเขาจะดำเนินการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเครียด กุ๊บกิ๊บบี้ลั่นไม่เคยใช้เป่าๆหากินเมินถูกเทียบลูกดาราคนอื่นเป็นซุปตาตั้งแต่แบเบาะสำหรับน้องเป่าๆลูกสาวตัวน้อยของบี้ทันสภาพกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เป็นทายาทคนดังที่ทุกคนให้ความรักความสนใจมีแฟนคลับมากมายแต่โด่งดังมากแค่ไหนครอบครัวนี้ก็ยังมีวายจอดดราม่าว่าเอาลูกมาหากินล่าสุดบี้กุ๊บกิ๊บก็ได้อุ้มน้องเป่าๆวัยเกือบ2ขวบมาร่วมรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์ชมพู่ก่อนบ่ายและธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรเป่าๆอายุเท่าไหร่อีก1ขวบกับ7เดือนวันนี้นิสัยลูกคล้ายใครอีกนิสัยเหมือนพ่อเยอะคือเขาแบบจะกินจะนอนคล้ายบี้ขี้แกล้งขี้เล่นตั้งแต่เกิดมามีพรีเซนเตอร์กี่ตัวอีกเดียวนะมีจอนสันนางเป็นพรีเซนเตอร์มิสทีนด้วยนะประมาณ34ตัวเราไม่ค่อยได้รับเยอะมากหรอกค่ะเพราะเรากลัวเขาไม่เหมาะกับงานเราไม่ค่อยได้รับเยอะเวลาถ่ายพรีเซนเตอร์ลูกค่าตัวกี่บาทอีกก็ประมาณหนึ่งกินอิ่มมากรู้สึกยังไงที่เขาว่ากันว่าเอาลูกมาหาเงินอีกจริงๆเลิกพูดเถอะเพราะเราไม่ได้นั่งอยู่บ้านเฉยๆพวกเราก็ทำงานบี้ก็บินไปจีนไปทำงานมีส่วนมากงานที่รับมาสมมุติว่าเป็นอีเวนต์จะดูว่างานเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเด็กหรือเปล่าเพ
พราะว่าบางทีคือเราเข้าใจคนที่อยากจะเจอเป่าเปาและการที่คนอื่นได้เจอเป่าเปามันเป็นความสุขของเขารู้สึกว่าเราควรที่จะสร้างความสุขแบบนี้ให้คนอื่นด้วยยิบจริงๆให้ลูกทำงานมันเก็บเป็นประวัติเป็นพอร์ตโฟลิโอของเขาเราไม่ได้แบบใช้งานเขาหนักหรืออะไรแล้วอีกอย่างเขาต้องเรียนหนังสือแล้วแบบเก็บเงินไว้ให้เขาเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าบัญชีเขาหมดเพราะฉะนั้นเขาจะมีเงินของเขาที่เขาสามารถจะทำอะไรก็ได้ในอนาคตเรื่องเรียนที่ดีๆเราสามารถเลือกเรียนโรงเรียนดีๆให้เขาหรือที่ดีๆให้เขาได้ทุกอย่างถ้ามีการเปรียบเทียบมีผลอะไรไหมยิปไม่ได้มีผลกับพวกเราหรอกจริงๆแล้วคิดว่ามันคงเป็นการตั้งมาเพื่อเป็นสีสันอย่างที่กิฟว่าคนที่ดูควรมีวิจารณญาณมันมีนะคนที่เข้าไปเป็นแฟนคลับคนนี้อย่างที่พี่หนุ่มกันชัยเคยพูดเป็นแฟนคลับคนนี้เข้าไปว่าคนนั้นแฟนคลับคนนั้นเข้าไปว่าคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เป็นไรหรอกใครดังก็เหมือนกันแหละแป๊บหนึ่งเขาก็โตนี่จริงๆการที่มีลูกมีเด็กมันคือความสุขไงมันกลายเป็นทุกคนมาแข่งกันกลายเป็นว่าแฟนคลับคนนู้นคนนี้มาว่าเด็กซึ่งไม่กี่เดือนยิปคิดว่าการสื่อสารไม่เป็นปัญหาแต่คนที่เป็นปัญหาคือคนที่เสพข่าวควรมีสติคิดว่ามันคือปัญหาตรงนี้มากกว่าถามว่าพ่อแม่ดาราสนใจไหมไม่มีใครสนใจหรอกจะลูกใครก็รักหมดเพราะก็เป็นพี่เป็นน้องกันมีแรงกดดันบ้างไหมพอลูกดังปุ๊บนี่ถ้าพี่พีเคมีลูกจะรู้ว่าเราจะอยู่เพื่ออะไรเราจะมีเป้าหมายมากขึ้นยิปไม่เราไม่กดดันหรอกจริงๆแล้วดารากันเองเนี่ยไม่มีใครสนหรอกว่าลูกใครดังกว่าใครมันคือเพื่อนทุกคนมีเพื่อนแม่แม่ก็มีกรุ๊ปแม่แม่กันคุยกันตลอดไม่มีใครหรอกคิดว่าบางทีคนนอกอาจจะมองแบบเป็นการแข่งขันแต่จริงๆคนในไม่มีใครแข่งขันแล้วเด็กก็น่ารักทุกคนไม่มีคนไหนที่แบบคือทุกคนน่ารักต่างกันไปพวกเราแม่แม่เราก็ตามลูกทุกคนคนนั้นน่ารักคนนี้น่ารักเราก็ไปคอมเมนต์เราเลยรู้สึกว่าอุ๊ยคนนี้มีงานเราก็ซัพพอร์ตคนนี้เขาก็ใช้เงินอีกเยอะในการเลี้ยงลูกครั้งแรกที่รู้ว่ามีน้องรู้สึกไงนี่โผถ้าพูดถึงโมเมนต์ครั้งแรกเลยที่ไปตรวจผมไม่ได้ไปกับกิ๊ฟด้วยผมติดงานวันแรกเราก็ไม่รู้ว่าประจำเดือนเขามาผิดปกติเราก็คงแบบเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นซีดเราก็เป็นห่วงตรงนั้นมากกว่าเสร็จกิ๊ฟก็โทรมาบี้ถามเธอเป็นไงบ้างกิ๊ฟบอกว่าอยู่ลองทายสิเอาพอกิ๊ฟโทรบอกบี้ก็น้ำตาไหลเลยดีใจไหมตอนนั้นหรือลังเลทำไงดีนี่มีทั้งสองมีทั้งดีใจมีทั้งเบบเหอเอาแล้วยังไงดีแล้วอะไรยังไงแบบเราจะเป็นพ่อเร็วอะต้องเดินยังไงต่อโอเคเดี๋ยวบี้โทรกลับนะตอนนั้นวางสายนั่งร้องไห้แบบดีใจมากอยู่คนเดียวแล้วก็ค่อยโทรกลับไปหากิ๊บคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนี่คือกิ๊บกับบี้ชอบคุยกันอยู่แล้วจะมีลูกเลยไหมจะมีก็มีอายุกิ๊บก็ไม่น้อยแล้วเราก็คุยกันพอรู้ว่ามีเป่าๆแบบมีความสุขมากชีวิตกิ๊บไม่มีเป้าหมายอะไรเลยว่าแบบอยากจะดังหรือจะเป็นดาราไม่มีความฝันอะไรทั้งนั้นความฝันกิ๊บอย่างเดียวคือแค่แต่งงานมีครอบครัวที่มีความสุขฉันไม่ได้สนเลยว่าคือปกติสมัยก่อนพอท้องก่อนแต่งหรือว่ามีลูกเนี่ยดับแน่นอนไม่มีทางมีพื้นที่ยืนในสังคมตอนนั้นเรารู้สึกว่าอะไรมันไม่สำคัญเท่ากับเรามีครอบครัวแล้วแค่นั้นเองเราไม่ได้รู้ว่าแบบเฮ้ยลูกหลานจะมาดังหรือครอบครัวเราจะดังเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยหลังจากเป่าๆเกิดมาความรู้สึกเป็นยังไงนี่หลังจากมีเขาเราต้องจริงจังมากขึ้นพอเรามีลูกเราอยากให้เขามีชีวิตดีที่สุดให้ทุกอย่างไปได้ราบรื่นไปได้สวยทำให้ตั้งใจมากขึ้นคิดไหมว่าลูกเกิดมาจะให้คุณขนาดนี้ยิปไม่ได้คิดนะตอนนั้นไม่คิดว่าคนจะเปิดรับด้วยในตอนนั้นเราประกาศว่าเราท้องก่อนแต่งงานคนก็แบบยินดีด้วยเยอะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังหรือว่าแบบคนจะมารักลูกเราขนาดนี้คิดแค่ว่าลูกทุกคนเป็นอภิชาตบุตรของพ่อแม่ไม่ได้หมายความว่าแบบเขาจะมาทำให้เราดังขึ้นหรือตัวเขาจะมามีคนชอบเยอะแต่แค่มีเขาออกมาเขาก็คือความสุขที่สุดของเราแล้วห่างลูกไม่ได้ขนาดนี้จะเอาลูกภรรยาย้ายไปด้วยไหมนี่ตอนแรกมีความคิดในช่วงที่คิดถึงเขามากตอนนี้เริ่มชินแล้วก็รู้สึกว่าเราจะจัดการเวลาให้ดีเวลากิ๊บเขาหาเวลาไปหาผมบ้างกิ๊บหรือเราจะมูฟไปอยู่ไต้หวันไหมฮ่องกงไหมต้องมีเวลาเจอลูกให้บ่อยที่ไหนดีเราเลยรู้สึกว่าถ้าเรามีเราอยากสร้างสิ่งที่ดีให้เขาก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะยังไงหรือจะเป็นออสเตรเลียดี
กิฟก็มีคนที่รู้จักอยู่ที่นั่นบ้างแต่ก็บินกลับมาไทยอยู่บ้างอยากมีลูกอีกไหมนี่อยากได้ลูกผู้ชายเรามีผู้หญิงแล้วก็เลยอยากได้ลูกผู้ชายกิฟเขามีไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยนะว่าทำยังไงถึงจะได้ผู้ชายวันนี้วันครบรอบใช่ไหมนี่กิฟใช่วันครบรอบวันแต่งงาน2ปีมีอะไรจะบอกสามีไหมนี่คือจริงๆไม่มีอะไรจะบอกเพราะเราก็บอกรักกันทุกวันอยู่แล้วเถียงบ้างกัดกันบ้างมันก็มีความสุขดีอยู่แล้ว